ฮ้ยมันจะโยนหินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเด็กๆวันนี้พี่จะมาในเขตแดนของไซเลนเฮดนะนั่นก็คือเป็ดหัวลำโพงที่พวกเคยอยากเห็นยังไงล่ะวันนี้พี่จะพามาพบกับไซเลนเฮดที่ไม่อันตรายเท่าไหร่เชื่องช้ามันเดินช้าเพราะว่ามันคือไซเลนเฮดต้นไม้อ่ะนี่ก็คือเขตแดนสุดท้ายที่เราพบเห็นไซเลนเฮดนะใช่วันนี้หนูต้องเจอมันให้ได้มันตัวใหญ่ไหมอ่ะตัวใหญ่สิแต่เรามีกฎข้อเดียวคือเวลาเจอมันห้ามวิ่งเพราะมันจะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนมาตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอหามาตั้งนานก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะพี่สงสัยวันนี้มันคงไม่ออกมาแล้วมั้งงั้นเรากลับกันดีกว่าเออพี่ก็คิดว่าเฮ้ย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 หัวลำโพงต้นไม้ที่อยู่อาศัยในเขตป่าลึกอาวุธคว้างก้อนหินใส่ศัตรูลักษณะนิสัยจะเคลื่อนที่ช้าแต่จะวิ่งเร็วมากถ้ามีใครทำให้โกรธเป็นหัวลำโพงมันมีอยู่จริงจริงนะอยู่เงียบๆนะถ้ามันได้ยินเรามันจะมาฆ่าเรานะได้จ้ะเนี่ยเลยบอกว่าให้อยู่เงียบๆหล่อพี่ดูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไซเลนเฮดแบบต้นไม้เนี่ยมันวิ่งช้าอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วน้องๆหลบไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดการมาเองเฮ้ยมันยิงไม่เข้าเลยวะเฮ้ยแกต้องเจอนี่เฮ้ยเอาลูกกระสุนไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยไปเฮ้ยมันจะโยนหินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นทีฉันต้องใช้เคล็ดวิชาลับที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนนั่นก็คือล้างดูดตายเห็นไหมนี่ขนาดเป็นตัวที่กำจัดง่ายที่สุดนะเนี่ยฉันยังต้องใช้เคล็ดวิชาลับเลยหรือเนี่ยมาน้องๆออกมาได้แล้วในที่สุดเราก็ชนะไซเลนเฮดต้นไม้ได้แล้วแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะพี่พวกหนูอยากไปเจอไซเลนเฮดเพิ่มอีกหรือเปล่าล่ะอ้าวมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะมีเยอะเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลนเฮดเหล็กไหลไซเลนเฮดเรืองแสงและที่สำคัญพี่จะต้องพาทุกๆคนไปเจอกับไซเลนเฮดแบบต้นตำรับมันจะอาศัยอยู่ในวัดเพราะมันคือเปรตยังไงล่ะแต่ก่อนอื่นพี่อยากจะพานั่งคาแมชชีนไปเจอกับไดโนเสาร์อยากไปไหมอยากไปสิงั้นไปกันเลยไปเอาล่ะน้องๆเรามาถึงดินแดนไดโนเสาร์แล้วว้าวมันกำลังสู้กันถึงดินแดนไดโนเสาร์แล้วว้าวไม่เห็นสักตัวเลยไม่เห็นมีตัวอะไรเลยนะพี่นกนกเฮ้ยนกนกทำไมเป็นไดโนเสาร์แล้วมันไม่ได้อ่ะพี่ตามพี่ตามนกนกเฮ้ยนั่นไม่ใช่นกนั่นมันเทอโรซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานและสามารถบินได้เฮ้ยดูสิดูสิเห็นไหมมามาค่อยๆมานะเฮ้ยนั่นไงอีกตัวนึงอ่ะน้องๆไหนนั่นไง
มันคือไดโนเสาร์กินพืชที่ตัวใหญ่มากดูสิน้องๆมันกำลังพยายามกินผลไม้อยู่บนต้นไม้แต่ว่าต้นไม้สูงขนาดนั้นมันกินได้เหรอพี่ต้องกินได้สิดูถูกมันเกินไปแล้วน่ะมันขยันกินได้โอ้โหเฮ้ยนั่นมันไทรเซราทอปเอ้าหนูรู้จักด้วยเหรอก็หนูชอบตัวนี้หนูก็ชอบเหมือนกันนะพี่ต้องเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหานะนั่นน่ะน้ำมันรับได้ใช่เหรมันกำลังสู้กันเราเข้าไปดูใกล้ๆไหมเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยน้องคิดว่าใครจะชนะก็ต้องตัวใหญ่อยู่แล้วไหมพี่ว่าเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยพี่ว่าจะไปช่วยมันอยู่นะเฮ้ยพวกมันก็อยู่ในยุคของมันแล้วเราก็ไปขัดขวางวัฏจักรชีวิตของพวกมันนะเราแค่มาดูเพื่อหาความรู้และหาสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นงั้นเราไปผจญภัยที่อื่นกันเถอะโอเคป่ะพี่ต้องยังไม่อยากกลับเลยอ่ะเพิ่งเห็นได้แค่ไม่กี่ตัวเองยังมีอีกตัวไหมที่เรายังไม่เห็นนะโอ้ยังมีอีกเยอะแยะเลยสำหรับไดโนเสาร์อ่ะแต่ว่าพี่ไม่อยากแนะนำให้ไปดูเพราะมีบางตัวที่อันตรายและก็น่ากลัวมากแล้วมันตัวไหนอ่ะพี่ต้องทีเล็กยังไงล่ะหนีไปเลยลุกขึ้นเลยยิงมันซะพี่ไม่กล้าฆ่ามันแน่พี่ไม่อยากให้มันสูญพันถ้าไม่ยิงมันพี่ต้องจะตายเอานะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้จะมาแล้วทำไงดีได้ตายซะเถอะไปเลยเอาชนะไดโนเสาร์ดุร้ายได้แล้วการผจญภัยของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามดูตอนต่อไปค่ะ